กล็ดความรู้ที่หาไม่ได้ที่โรงเรียนพบกับทาซานผู้ยิ่งใหญ่แห่งท้องทะเลบนเกาะแห่งหนึ่งเขามีเทคนิคในการจับปลาที่น่าทึ่งกี่ครั้งก็ไม่พลาดว้าวสุดยอดครับและยังมีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ปลากดตัวโอ้ยมาได้ยังไงล่ะเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่ล่ะเนี่ยนี่น่ะเหรอถั่วงอกเขาทำกันแบบนี้น่ะเหรอตามไปดูพลังที่น่าสะพรึงจริงๆแล้วมันคืออะไรกันพบกับปรากฏการณ์ที่เหลือเชื่อบังเอิญไปเจอของมีค่าอย่างนั้นเหรอนี่โอ้มันคืออะไรเนี่ยโอ้เป็นไงสุดยอดไปเลยค่ะโอ้หอมจังเลยนะครับลองดูใส่เข้าไปนี่ใส่แล้วหอมให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลยโอ้ต้องอร่อยแน่นอนแน่นอนอร่อยโอ้สุดยอดเลยเกาะทางใต้ที่มีทาซานแห่งท้องทะเลพำนักอยู่เห็นแล้วครับตรงนั้นเกาะน้ำเต้าได้ยินว่าที่เกาะนั้นมีทาซานอยู่ด้วยครับจะเป็นคนยังไงกันเนาะทาซานแห่งท้องทะเลที่เกาะน้ำเต้าเป็นยังไงกันนะและแล้วก็ถึงเกาะสวัสดีครับถึงเกาะแล้วครับเกาะน้ำเต้าอยู่ในจังหวัดคาโงชิมะเป็นหนึ่งในหมู่เกาะโอซุมิชื่อเกาะกุจิโนเอะระบุเนื่องจากรูปร่างของเกาะมีลักษณะคล้ายน้ำเต้าจึงเรียกกันว่าเกาะน้ำเต้าหรือเฮียวตันจิมะก่อนอื่นไปถามข้อมูลจากคนในพื้นที่กันครับก็ได้ความว่าสวัสดีครับเออสวัสดีครับที่เกาะนี้มีทาซานแห่งท้องทะเลอ๋อมีครับมีจริงฮะจริงสิครับเขาดังเหรอครับเนี่ยถามอีกครับสวัสดีครับคือสวัสดีครับครับครับนั่นไม่ใส่เสื้อไม่ใส่เสื้อครับหน้าหนาวก็ไม่ใส่ครับขนาดอย่างนั้นเลยครับไม่ใส่เสื้อไม่ใส่เสื้อครับตอนนี้เราจะมุ่งหน้าไปที่ที่เขาว่ากันว่าทาซานทำงานอยู่ที่นั่นโอ้ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวตรงนั้นมีคนไม่ใส่เสื้อผ้าผ่าม้าอยู่เอาใส่แต่กางเกงครับไม่ใส่เสื้อคนนั้นหรือเปล่าเนาะไอ้นายจะเป็นคนนั้นนะสวัสดีครับขอโทษครับลุงคนนั้นเป็นทาซานแห่งท้องทะเลใช่หรือไม่คุณลุงเป็นทาซานแห่งท้องทะเลหรือเปล่าครับโอ้ใช่ครับใช่แล้วโอ้ยเจอแล้วนี่คือทาซานแห่งท้องทะเลของเกาะน้ำเต้าคุณวาตานาเบะคาซุมิอายุ79ปีโอ้ยลงไปแล้วจริงๆแล้วเขาคือคุณตาที่ใส่กางเกงตัวเดียวดำลงไปแสดงเทคนิคการจับปลาให้เราดูเมื่อคราวก่อนนั่นเองนี่โป้อย่างนี้ตลอดเลยเหรอครับโป้ตลอดนายแบบแล้วทำไมต้องโป้ตลอดอ่ะก็ถึงหน้าหนาวนะถ้าผ่ามาให้แบบนี้เดี๋ยวก็ร้อนเหงื่อก็ออกก็ดิอ๋อเหงื่อออกถึงจะหน้าหนาวก็ไม่ใส่เสื้อเลยซะงั้นใช่นะโอ้มีเหงื่อจริงด้วยครับใช่ดูดิโอ้มีเหงื่อนะครับเนี่ยซึมๆเมื่อได้สัมผัสส่วนต่างๆของร่างกายอิเคดะก็ได้รู้ถึงความแข็งแรงของคุณตาเขาจึงได้ขอร้องอะไรบางอย่างคือลองประลองซูโม่กันหน่อยไหมครับผมอยากดูพลังของทาซานหน่อยอะครับลุงนะครับเอามาเต็มที่เลยนะครับเอ้ยกับปั๊บเฮ้ยเอาปั๊บปั๊บเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ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 ้ยสู้กันได้สักพักโอ้ยโอ้ยเบาๆครับเป็นไงเป็นไงทาซานแห่งท้องทะเลเป็นผู้ชนะโอ้ยนี่ไม่ใช่แรงของคนอายุ79ปีเลยนะครับเนี่ยโอ้คุณตาครับผมอยากดูชีวิตประจำวันของทาซานเป็นยังไงครับอยากจะก่อติดชีวิตปกติคุณตานะได้ไหมครับคุณตาครับได้ยินหรือเปล่าครับที่ไหนโอ้ยหูหรืออะไรก่อติดชีวิตที่น่าทึ่งของทาซานแห่งท้องทะเลพบกับเทคนิคหลากหลายที่น่าตะลึงในการจับปลาอีกด้วยโอ้คุณตาเต้นระบำด้วยโอ้เต้นใหญ่เลยครับคุณตาครับ7โมงเช้าทาซานออกไปเดินเล่นงั้นเราตามไปดูอรุณสวัสดิ์ครับเออนั่นหมาเอ้ไม่ใช่แพะนี่นะสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเหรอครับวันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงเหรอครับเนี่ยโอ้เลี้ยงแพะเป็นสัตว์เลี้ยงใช่ตอนเช้าของทาซานเริ่มจากพาแพะชื่อฮานาจังไปเดินเล่นโอ้แพะต้องเอาไปเดินเล่นด้วยคุณตาเดินไปยังชายหาดเมื่อสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าเต็มปอดแล้ว
ก็นำถ้วยน้ำชาออกมาจากกระเป๋ากางเกงแล้วก็เดินไปที่ทะเลจะทำอะไรยาคุณตาคำถามทาซานจะใช้ถ้วยน้ำชาทำอะไรบางอย่างนั่นคืออะไรทาโคโร่จอชช่วยตอบด้วยค่ะต้องแปรงฟันแน่ครับแปรงฟันด้วยน้ำทะเลแน่นอนต้องถูกต้องแน่นอนคำตอบคือคุณตาเหรอไอ้ถ้วยน้ำชาเอ้ยทำอะไรเนี่ยทำอะไรครับคุณตายากินโอ้โหนี่มันอุ้มไปอุ้มไปอร่อยครับอร่อยปวดปากเนี่ยนะปวดปากปวดปากด้วยน้ำทะเลเนี่ยนะครับคุณตาใช่ใช่ฟันแข็งแรงฟันไม่ผุใช่แล้วทาสานบ้วนปากด้วยน้ำทะเลนี่เป็นวิธีที่ทำให้ทาสานแข็งแรงลองทำดูหน่อยไหมจะได้เหรอครับอิเคดะขอลองเพื่อเป็นประสบการณ์ไม่ต้องเต็มแก้วนะอ๋อครับครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบรูปดุยถูกจแผลมันเข้มเข้มมากโอ้เข้มกินวะเลยครับหลังจากทำธุระที่ชายหาดเสร็จแล้วก็เดินกลับระหว่างทางอิเคดะเจอกับอะไรบางอย่างโอ้ยทาซานตู้ไปรษณีย์นั่นไอ้ตู้ไปรษณีย์นี่มันแปลกๆไหมครับเนี่ยตู้ไปรษณีย์นี้เป็นตู้ไปรษณีย์ที่ไม่มีช่องให้ทิ้งจดหมายแต่เมื่อดูรอบๆช่องทิ้งจดหมายอยู่หันหน้าเข้าหาอาคารทำไมไม่หันช่องทิ้งจดหมายไปทางด้านถนนล่ะก็เพราะไต้ฝุ่นนะเพราะไต้ฝุ่นเหรอครับเพราะไต้ฝุ่นก็เลยต้องหันหน้ามาทางนี้นี่แหละอ๋อเหรอครับได้ปลอดภัยไงลมพัดก็พัดเปิดใช่ไหมแล้วน้ำฝนก็เข้าอ๋ออย่างนี้นี่เองพื้นที่ที่โดนพายุฝนไต้ฝุ่นกระหน่ำเช่นเกาะนี้ก็ต้องหาวิธีปกป้องพัสดุไปรษณีย์ของทุกคนต่อไปทาซานเดินเข้าป่าจะพาผมไปไหนครับเนี่ยทาซานต่อไปจะไปไหนเหรอครับไปบนเขามีของดีอยู่บนเขาโน่นอุ้ยมีของดีด้วยเหรอครับใช่ก็เลยพาไปดูสักหน่อยนึงของอร่อยนะครับครับไปไปของอร่อยบนภูเขาคืออะไรนะที่นั่นเป็นพื้นที่ลับที่ทาซานเท่านั้นที่รู้เดินไป30นาทีและแล้วนี่แหละต้นนี้ล่ะต้นนี้ต้นนี้เลยนี่ต้นนี้อะไรครับมีลูกเล็กๆนี่เรียกว่าซาซาบุซาซาบุซาซาบุใช่เรียกซาซาบุนี่เป็นของดีบนภูเขาที่ทาซานบอกเราเป็นพิเศษลูกซาซาบุอร่อยนะแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างโอ้ยเป็นไงมีเยอะด้วยนะเนี่ยอร่อยครับเหมือนบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่เหรอซาซาบุเรียกกันโดยทั่วไปว่าชะซัมบุเป็นต้นกำเนิดของบลูเบอร์รี่สามารถนำไปทำเป็นแยมและอย่างอื่นได้สำหรับทาซานนี่เป็นของรับประทานเล่นตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กลายสีบลูเบอร์รี่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมทาซานอันนี้อร่อยใช่ไหมครับเนี่ยอร่อยสิมาทำอะไรครับจะทำอะไรเนี่ยโอ้คุณตาก็ทาซานกลับมาจากเดินเล่นแล้วและตอนนี้ถึงคราวที่จะได้ดูทาซานของจริงกันแล้วเขาจะไปจับปลานั่งเรือออกทะเลไปแล้วครับนี่เป็นอุปกรณ์จับปลาเป็นปืนจับปลานั่นเองครับเขาจะใช้เทคนิคแบบไหนให้เราได้เห็นกันใกล้ถึงที่หมายเข้ามาเรื่อยๆแล้วจะดำลงไปแบบมือเปล่าเท้าเปล่าแบบนี้เลยครับฮะใช่ใช่กูตาครับระวังล่วงครับเอาลงทะเลไปแล้วทาซานลงไปในทันทีเขาว่ายน้ำไปด้วยมองหาเหยื่อไปด้วยลึกลงไปมีปลาจำนวนมากแต่ทาซานไม่ยิงเหยื่อมันเกิดอะไรขึ้นกันนะดูเหมือนว่าชุดดำน้ำจะเป็นอุปสรรคเป็นยังไงครับเออไม่ไหวเอาทำไมทำอย่างนั้นล่ะครับไม่ใส่ชุดดำน้ำหรอครับถอดออกแล้วครับถอดออกหมดอย่างนี้นะครับแล้วก็ดิ่งลงไปอีกครั้งด้วยกางเกงตัวเดียวอย่างที่เคยทำ
และทันทีที่พบเหยื่อยิงปลาได้อย่างสวยงามว้าวสุดยอดมาแล้วครับได้มาด้วยได้มาด้วยโอ้โหเยี่ยมมากเลยครับคุณตาโอ้ดูครับตอนนี้ทาซานได้นำปลามาให้กับพวกเราแล้วสุดยอดตัวบันเริ่มเลยปลาที่จับได้เป็นปลาที่ชื่อว่าอากาบาจิเมื่อทาซานเครื่องติดแล้วก็ล่าปลาอย่างไม่หยุดยั้งให้ทำยังไงถึงได้เข้าไปใกล้ปลาได้แบบนั้นรอแล้วก็เรียกมาเนี่ยไอ้รอไม่เท่าไหร่แล้วเรียกนี่ยังไงครับเฮ้ยมามามาเฮ้ยเรียกมามามาก็มาเลยครับใช่ใช่แล้วเมื่อทาสารลงทะเลพวกปลาทั้งหลายก็มารวมตัวกันโดยอัตโนมัติเอาละถึงเวลาอาหารเที่ยงวันนี้ทาสารลากุ้งอิเซตัวใหญ่มาได้หลายตัวไม่รอช้านำกุ้งอิเซตัวใหญ่มาย่างรับประทานรสชาติของกุ้งย่างเสร็จใหม่ๆจะเป็นอย่างไรเป็นยังไงล่ะอร่อยครับอร่อยอร่อยมากอร่อยสุดๆเลยครับตรงนี้เป็นส่วนที่มันและอร่อยเข้มข้นนะโอ้โหจิ้มกินเลยอิเคดะอิ่มอกอิ่มใจย่างแรงข้างล่างเนี่ยเหรอครับวันนี้งานเสร็จแล้วต่อไปจะไปที่บ่อน้ำแร่ที่ทาซานไปเป็นประจำแถวนี้มีที่ให้แช่น้ำด้วยเหรอครับบ่อน้ำแร่ที่ว่านั้นอยู่ติดกับทะเลทาซานผู้ที่ปกติดำน้ำเป็นว่าเล่นโอ้ยร้อน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 โอ้ยร้อนครับโอ้ยร้อน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 อะไรกันเนี่ยโอ้ลวกผมทำไมเนี่ยโอ้ยร้อนสุกหมดแล้วน้ำแร่ที่นี่ร้อนมากต้องค่อยๆให้ชินกับความร้อนก่อนไม่เช่นนั้นแล้วก็จะลงแช่ไม่ได้สุกสุกครับอย่างนี้สุกโอ้เรียบร้อยถ้าสายไม่ร้อนเหรอทำไมร้อนก็ไม่ได้ผลนี่อ๋อเหรอครับต้องร้อนร้อนเนาะใช่ที่นี่เป็นสถานที่สำคัญของทาซานสำหรับผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงานวันรุ่งขึ้นวันนี้ทาซานจะแสดงพละกำลังของชาวเลที่มีเพียงเขาเท่านั้นที่ทำได้เดี๋ยวทาซานจะจับปลาแบบไหนครับพอบอกก่อนได้ไหมต่อไปจะจับแบบเต้นรำไงฮะเต้นเหรอเออถ้าเต้นแล้วปลามากุโร่หรือทูน่าจะวิ่งเข้ามาถ้าเต้นแล้วปลามากุโร่จะวิ่งมาหาเองเหรอครับวิธีอะไรครับเนี่ยถ้าเต้นแล้วปลามากุโร่จะวิ่งเข้ามาหามันเป็นยังไงกันนะวิธีการก็คือการตกปลาแบบทรอลลิงเมื่อถึงที่เป้าหมายทาซานได้ติดเหยื่อที่ปลายเชือกแล้วก็โยนลงทะเลเอาทาซานใช้มือเปล่าเลยเหรอครับใช้มือนี่เลยเหรอครับเนี่ยทาซานจะใช้มือเปล่าในการล่าปลามากุโร่ว่าแต่ที่บอกว่าเต้นนั้นมันคืออะไรกันล่ะชักอยากจะเห็นกันแล้วสีหน้าของทาซานเคร่งเครียดและมองไปรอบๆเวลาผ่านไป30นาทีเฮ้ยออกมาแล้วเหรอมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาเลยครับเหยื่อติดแล้วเอาเลยครับดึงเลยครับดึงเลยครับทาซานดึงเชือกด้วยมือเปล่าอย่างรวดเร็วแล้วจากนั้นโอ้เต้นแล้วครับเต้นแล้วทาเต้นออกมาแล้วเต้นแล้วปั๊บปั๊บเต้นแล้วเต้นแล้วเต้นไปดึงเชือกไปนี่เองโอ้เต้นครับเต้นปั๊บปั๊บโอ้มีวิธีการเหรอครับเนี่ยโอ้นี่แหละเต้นเรียกปลาทาซานดึงเชือกโดยใช้ท่าทางราวกับกำลังเต้นอยู่เลยโอ้ทาซานเต้นบนทะเลเต้นไปด้วยดึงปลามาด้วยโอ้สุดยอดเลยครับโอ้และไม่นานนักโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่มากอุ้ยตัวเบ้อเล่อเลยปลาตัวนี้ได้มาจากการเต้นของทาซานครับสุดยอดผลงานสุดยอดของทาซานปลาคิฮาดะมากุโร่ขนาด40เซนติเมตร
มาอีกตัวหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ได้ปลามากุโร่มาเรื่อยๆอีกแล้วแต่ทาสานต้องการตัวใหญ่กว่านี้เราจะได้เห็นการทำงานของทาสานอีกครั้งหรือไม่และในตอนนั้นอุ้ยอะไรครับอะไรครับใครดึงใครครับเนี่ยคุณตามาแล้วครับสงสัยจะใหญ่ตัวใหญ่กว่าคุณตาแน่เลยไม่ผิดแน่นี่ต้องเป็นมากุโร่ตัวใหญ่ใช่เลยเท่าไหร่ครับเนี่ยได้10โล10กิโลต้องยังใช้มือเปล่าอยู่ครับยังเต้นอีกเหรอครับต้องเต้นต้องเต้นเต้นแล้วครับเต้นแล้วจะได้ไหมครับเนี่ยตัวมันใหญ่นะครับสมกับเป็นทาสานใช้มือเปล่าตอนนี้เชือกพันเต็มมือใกล้เข้ามาแล้วสุดยอดได้ปลามากุโร่ตัวใหญ่มาแล้วโอ้ยเลือดสาดโอ้ยสุดยอดครับโอ้ใหญ่ขนาดนี้เลยปลามากุโร่ที่ทาซานเต้นไปแล้วก็สาวขึ้นมาได้สุดยอดของการจับปลาครับนี่แหละผลจากการเต้นผลจากการเต้นนะครับฝีมือล้วนๆแหมยอดเยี่ยมจริงๆเลยครับทาสานแห่งท้องทะเลณเกาะน้ำเต้าเป็นชายชาตรีที่สุดยอดจอมพลังจริงๆโอ้ดีจังชอบเรื่องนี้ทำเรื่องทาสานนี่ดีเหลือเกินนะเหมือนเต้นไปจับปลาไปเลยนะคะเหมือนเต้นอย่างนั้นเลยค่ะถ้าเต้นไปด้วยจับปลาด้วยมือเปล่าด้วยนะมันจะใส่อะไรสักหน่อยนึงถ้าเขาเป็นคุณตาของฉันคงจะมันน่าดูเลยนั่นสินะคะอีเคดะเทสยะก็ดูเหมือนเป็นลูกชายเขาเลยนะคะหน้าตาก็คล้ายกันด้วยนะกลมด้วยนะแล้วไอตอนอาบน้ำก็สนุกนะแหมมีเล่นกันด้วยโป้ด้วยดิตอนกินบลูเบอร์รี่ก็เหมือนกันนะครับปากคล้ายกันเลยมากมากเลยนะครับทำอะไรก็ไม่รู้นะทั้งสองคนคงจะคิดว่าตัวเองคล้ายกันเป็นตระกูลเดียวกันโอ้รวมกันไปเลยว่าแต่ทุกคนอยากดูทาซานอีกหรือเปล่าครับอยากค่ะทางรายการของเราเปิดรับสมัครทาซานของเมืองคุณนะคะคนแบบนี้คุณจะไม่ค่อยจะมีละมั้งถ้าเจอคนแบบนี้หรือแบบนี้แหละทาซานแล้วก็กรุณาส่งข้อมูลมาให้ทางรายการเราด้วยนะคะส่งมาครับส่งมาครับยินดีครับช่วงต่อไปนะคะของดีๆบนเกาะค่ะครั้งนี้นะคะเราจะไปเยือนเกาะที่มีของดีๆแต่เราสามารถนำมาอยู่ในมือเราได้ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อค่ะญี่ปุ่นเป็นประเทศเกาะที่มีเกาะทั่วประเทศทั้งหมด 6,847 เกาะในพื้นที่เหล่านั้นมีสุดยอดคนสุดยอดสิ่งของที่เรายังไม่รู้จักซ่อนอยู่มากมายของดีๆบนเกาะเราจะไปสำรวจเกาะต่างๆเพื่อตามหาของดีๆเจอแล้วอะไรครับอะไรครับมีอะไรครับมีนี่แหละครับอะไรครับนี่ริมชายหาดของประเทศญี่ปุ่นในระหว่างที่เราเดินเล่นกันอยู่นั้นมีโอกาสที่จะได้พบกับวัตถุดิบในการทำอาหารขนาดยักษ์ได้นอกจากนี้พบกับการตกปลาที่ยอดเยี่ยมหมายถึงหัวเราะกับสิ่งที่ได้มากันละครับนี่นี่แหละของดีๆบนเกาะในครั้งนี้เรื่องเกาะที่หาวัตถุดิบล้ำค่าได้ง่ายๆเกาะนั้นก็คือเกาะอาวะหรืออาวะชิมะอยู่ในเขตจังหวัดนิงาตะนั่งเรือแฟรี่จากท่าเรืออิวาฟุเนะไป90นาทีประชากร333คนอาชีพหลักคือทำประมงผู้ที่มาทำการสำรวจคือศิลปินเรียนแบบดาราเฮทาคุจังสวัสดีครับได้ยินมาว่าเป็นวัตถุดิบล้ำค่าที่จะได้มาง่ายๆผมก็เลยจะไปตามหาดูว่ามันง่ายแค่ไหนกันน่ะนะครับของดีๆพวกนั้นมีอะไรบ้างอ้าวดูสิว่ามีอะไรบ้างต้องหาดูของดีๆวัตถุดิบล้ำค่าที่จะได้มาอย่างง่ายๆจะเป็นอะไรนะวันที่ไปสำรวจอากาศก็เป็นแบบนี้ซะด้วยลมพัดแรงมากเลยครับคลื่นมันก็อันตรายด้วยนะไม่รู้ว่าจะมีคนหรือเปล่านะต้องไปหาดูนะอ้าวนั่นมันคนนี่นะมนุษย์แน่นอนมีคนอยู่ตรงนั้นโอ้โหเห็นแต่ไกลโอ้อะไรกันนี่มีคนเดินอยู่ริมทะเลเขาทำอะไรนะ
ว่าไงครับถ้าเดินอยู่ที่ชายหาดแล้วมันจะมาครับคลื่นจะพัดพาเข้ามาเกยที่ฝั่งแล้วเดี๋ยวมันจะแวะขึ้นมาฝั่งเลยล่ะครับอ๋อคลื่นแรงๆแบบนี้มันก็จะมาเลยเหรอครับครับคลื่นแบบนี้ละดีที่สุดเลยดีเลยครับครับเขาว่าแค่เดินที่ริมทะเลก็จะได้ของสิ่งหนึ่งตอนนี้ก็ผ่านไป20นาทีแล้วและในตอนนั้นนั่นเองเจอแล้วอะไรครับเจอแล้วนั่นแหละครับนั่นเจอนั่นแล้วคืออะไรอ๋อนั่นโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอมันหมึกชัดๆอ๋อนี่มันหมึกนี่นะใช่เลยนี่ละหมึกโอ้ตายแล้วกลัวโอ้โหหยิบง่ายๆนี่เลยวัตถุดิบล้ำค่าก็คือหมึกขนาดยักษ์เคียวไดโซเดอิกะยาว80เซนติเมตรหนัก7กิโลกรัมขนาดยักษ์ได้แล้วครับอยู่ตรงนี้เองโอ้ตรงนี้เป็นที่จับหมึกที่ขึ้นชื่อของเกาะอาวะในหน้าหนาวหมึกที่อพยพอยู่ในบริเวณเกาะอาวะจะถูกคลื่นซัดเข้าฝั่งตามแรงลมของฤดูกาลซึ่งนี่เป็นปรากฏการณ์ที่แปลกของเกาะนี้สำหรับชาวเกาะใครจะนำกลับไปก็ได้คนที่นี่เขาจะมาเดินเล่นแล้วก็จับไปมาเดินเล่นแล้วจับไปไปแล้วนะนี่แหละวัตถุดิบล้ำค่าของเกาะอาวะมาเดินเล่นแล้วก็จับไปสุดยอดแบกกันอย่างนั้นเลยต่อไปไปสำรวจทางด้านตะวันตกและในตอนนั้นโอ้ยมีแล้วมีคนอยู่ตรงนั้นอีกแล้วมีชายถือไม้ยืนจิ้มบางอย่างอยู่เขาหันหน้าไปทางทะเลถือไม้จิ้มอะไรก็ไม่รู้อ่ะต้องไปดูหน่อยแล้วทำอะไรก็ไม่รู้น่ะคำถามชายคนนี้หันหน้าไปทางทะเลถือไม้จิ้มบางอย่างถามว่าเขากำลังทำอะไรคุณชิมิสุนิจิโกะตอบด้วยค่ะติ๊กว่าเป็นคนฉลาดน่าจะเป็นหอยนะคะขอตอบจิ้มหอยอยู่เอาจิ้มเฉพาะเนื้อหอยขึ้นมาก็หมายความว่าจะไม่นำขยะกลับบ้านนะครับอาขาเปลือกไม่เอาเอาแต่เนื้อคำตอบคือขอโทษครับทำอะไรอยู่ล่ะครับจับหมึกยักษ์จับหมึกยักษ์อยู่ล่ะฮะจิ้มๆเนี่ยนะครับโอ้ไหนอยากจะเห็นหมึกยักษ์ล่ะครับโอ้ไหนครับเดี๋ยวจะได้นะโอ้ตายแล้วได้จริงๆด้วยหมึกยักษ์นี่หมึกยักษ์รูปร่างนี่ใช่เลยนะครับวิธีการคือนำไม้ไผ่มาแล้วนำกระดองปูมาเสียบจากนั้นก็จิ้มลงไปในน้ำทะเลเท่านั้นแล้วหมึกยักษ์จะออกมาจากที่ซ่อนตัวมาหาเหยื่อซึ่งเราก็เสียบได้เลยง่ายอย่างนี้เลยแหละครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองหน่อยได้ไหมครับขอเสียบบ้างได้ไหมครับโอ้ยได้แล้วได้หมึกยักษ์มาแล้วครับโอ้หลังจากนั้นก็ยังคงจับหมึกยักษ์กันอย่างสนุกสนานได้แล้วได้อีกแล้วโอ้แค่1ชั่วโมงก็ได้เยอะขนาดนี้กันเลยต่อไปเราจะนำหมึกยักษ์ที่ได้ไปปรุงอาหารขึ้นชื่อของเกาะผู้ปรุงก็คือคุณยายชื่อดังของเกาะคุณยายมาซึอุระคาซึโกะอายุ81ปีเริ่มจากน้ำปลาที่ตกได้ไปเสียบไม้แล้วก็นำไปย่างจะทำอะไรให้เหรอครับคุณยายครับวัปปะนิวัปปะนิจ้าวัปปะนิก็คือการนำปลาหรือหมึกยักษ์ที่ย่างแล้วใส่ชามที่เรียกว่าวัปปะแล้วรินน้ำร้อนใส่อีกทีโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยหลังจากนั้นนำหินย่างไฟใส่ลงไปปรุงรสด้วยมิโซะที่คุณยายทำเองใส่หินอีกประมาณ 2-3 ครั้งให้เดือดแล้ววัปปะนิใส่ปลาและหมึกฝีมือคุณยายก็เสร็จสมบูรณ์ผู้ที่จะชิมก็คือคนนี้ว้าวเยี่ยมไปเลยครับที่เรามาตามหาของดีที่เกาะนี่ก็เป็นวันเดอร์แลนด์จริงๆเลยใส่หน้ากากแบบนี้ไม่เกะกะเลยก็เนี่ยก็มีบ้างนิดหน่อยดูมันไม่เหมาะกับคุณครับแล้วครับโอ้งั้นขอถอดนะครับของคุณหน้าจริงๆเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องถอดหน้ากากกินกันละทุกอย่างก็ยายทำเองเลยนะจ๊ะยายทำเองหมดเลยเหรอครับสูตรของยายจ๊ะนี่ก็ทำเองเหรอครับทำเองทุกอย่างแล้วรสชาติล่ะโอ้ยไม่น่าเชื่อเป็นไงจ๊ะอร่อยจริงๆอืมนั่นครับขอทานอีกนะครับและนี่ก็คือหมึกยักษ์ที่จับได้เมื่อตะกี้ไม่ได้สักยันนะจ๊ะอาจจะเหนียวนิดนึง
เขาก็ไม่เหนียวเท่าไหร่ครับโอ้มันกรุบกรอบนะครับยิ่งกัดรสชาติของหมึกยักษ์ก็จะยิ่งออกมาแหมเยี่ยมจริงๆเลยครับและนี่ก็เป็นอาหารขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของเกาะปลาหมักอันนี้ปลาหมักใช่ไหมครับผมเพิ่งเห็นครั้งแรกอันเนี้ยเลยครับสวัสดีมันหน่อยสวัสดีครับและรสชาติของปลาซาบะหมักจะเป็นอย่างไรโอ้นี่มันอร่อยมากๆเลยนะหมักเก่งจริงๆเลยนะครับชกกะละใช่ไหมครับครับหมักประมาณ 3-4 เดือนนะครับจะชกกะละนี้ในฤดูหนาวคลื่นลมแรงไม่สามารถทำการประมงได้จึงต้องหมักปลาเอาไว้เพื่อการถนอมอาหารและเอาไว้รับประทานโอ้ยกินกับข้าวนี่เข้ากันดีจริงๆเลยครับอร่อยเป็นปลาซาบะอิ่มท้องไปกับอาหารขึ้นชื่อของเกาะงานวันนี้ก็จบลงด้วยดียังไม่จบการสำรวจเกาะอาวะวันนี้เราจะไปที่อุจิอุระเป็นชายฝั่งที่อยู่ทางตอนออกของเกาะที่นี่ได้ยินว่ามีปลาล้ำค่าตัวใหญ่ของทะเลญี่ปุ่นเราจะตามไปดูการจับปลาล้ำค่านี้กันดีกว่าสวัสดีครับ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 นี่ก็คือคุณโทดะมิจิฮารุเจ้าของเรือประมงลำนี้ว่าแล้วก็ไปกันเลยครับไปเลยบ่าย 2:30 ออกจากท่าเรือเป้าหมายที่มุ่งไปอยู่ห่างจากเกาะอาวะไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล่นเรือไปประมาณ2ชั่วโมงฤดูนี้เป็นฤดูที่คลื่นลมแรงการออกมาทำการประมงเช่นนี้ไม่เหมาะสมเท่าไหร่นักเมื่อถึงที่หมายก็ทอดสมอและตั้งอุปกรณ์จับปลาเหยื่อก็คือหมึกหั่นเป็นชิ้นไฟที่ใช้ในการประมงย่อนไฟหนึ่งดวงลงทะเลปลาตัวเล็กจะมารวมกันเพราะแสงไฟแล้วปลาตัวใหญ่ก็จะมาที่เหลือก็รอให้พระอาทิตย์ตกดินไปในฤดูนี้มองเห็นทิวทัศน์ยามเย็นของเกาะชะดกราวกับมีไฟอยู่บนเกาะนั้น 5:00 น. รอบๆมืดไปหมดปลาเล็กมารวมตัวกันด้วยแสงไฟไม่นานนักก็มีอะไรสักอย่างมาติดเบ็ดดูเหมือนจะได้ปลาใหญ่ขนาดที่หัวเราะออกมาอย่างไม่รู้ตัวเกาะติดพลังถั่วงอกที่น่าทึ่งอะไรมันจะเยอะแค่อย่างนั้นน่ะเป้าหมายคือปลาล้ำค่าตัวใหญ่ที่ทะเลญี่ปุ่นใกล้จะปรากฏโฉมแล้วไม่นานนักก็มีอะไรสักอย่างมาติดเบ็ดเข้าให้แล้วตอนนี้กำลังดึงขึ้นมาแล้วครับกำลังดึงขึ้นมาแล้วค่อยๆดึงขึ้นมาที่ปลายเบ็ดนั้นมาแล้วมาแล้วโอ้ได้มาแล้วนี่ยังไม่ใช่นะยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เนี่ยนะครับอินดาดะอินดาดะตอนนี้ได้อินดาดะมาแต่ที่คุณโทดะต้องการยังไม่ใช่แบบนี้ครับได้อินดาดะมาแล้วโออินดาดะโอแต่เขาบอกว่ายังมีอีกใช่ไหมครับมีอีกนะหลังจากนั้นยังได้อินดาดะมาอีกหลายตัวแต่ตัวที่ต้องการก็ยังไม่มาสักทีอินาดะเยอะนะจัมโบ้ไม่มาสักทีจัมโบ้ไม่มาเหรอครับจัมโบ้ที่คุณโทดะต้องการเป็นยังไงกันนะไม่นานนักและในตอนนั้นเฮ้ยมาแล้วโอ้ครับมาแล้วในที่สุดตัวใหญ่ก็มาว้าวโอ้มาแล้วใหญ่แน่ๆมาตามนัดอยากจะเห็นโอ้ยนี่ครับไม่ใหญ่ก็รู้ว่าไงแล้วในที่สุดก็ได้บุริตัวใหญ่สมใจบุริโอ้และหัวหน้าเรือหัวเราะที่ได้บุริตัวใหญ่สมกับความตั้งใจของเขาแล้วหลังจากนั้นก็ยังมีมาให้ได้ยนโฉมกันอีกที่นี่สมกับเป็นแหล่งท้องทะเลญี่ปุ่นที่อุดมสมบูรณ์ปลาบุริล้ำค่าแห่งท้องทะเลญี่ปุ่นก็อาวะบางครั้งอาจจะมีช่วงที่คลื่นแรงทำให้การใช้ชีวิตลำบากไปบ้างแต่ก็เป็นเกาะที่เต็มไปด้วยวัตถุดิบทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์
โอ้โหเกาะฮาวานี่สุดยอดครับสุดยอดสุดยอดเป็นเกาะที่น่าสนใจหน้าหนาวแบบนี้หมึกที่ริมทะเลแม่อุ้มกลับบ้านได้เลยใช่ใช่ใหญ่ด้วยคุณพี่น่าบอกว่าหมึกนอนรอค่ะนั่นสิแล้วเวลากลับบ้านก็อุ้มกลับบ้านขึ้นบ่าใช่ค่ะโอ้สุดยอดช่วงนี้เราจะให้คุณทกรจอร์จลองทำวัปปะนิอาหารขึ้นชื่อของเกาะอาวะดูนี่ลองทำวัปปะหน่อยสิมันจะดีเหรอครับดีทำไปเลยครับใส่ไปเลยฮะทำเลยถึงขนาดนี้แล้วนี่โอ้โหชูชีชูชีเลยฟองขึ้นเลยใช่ไหมต้องกินแบบนี้เลยฟองขึ้นไม่ได้เสียใช่ไหมครับไม่ได้เสียมันร้อนนี่สุกแล้วสุกอีกในวัปปะร้อนๆมีหมึกยักษ์ปลาคาวาฮังิปลาเมบารุปลาโซอิและของทะเลอื่นๆอีกหลายอย่างโอ้หมึกยักษ์นี่นะยิ่งกินนะรสชาติความอร่อยมันยิ่งออกมาครับซุปมิโซะที่อร่อยมากโอ้ยหมึกยักษ์ที่อุ้มกลับมาก็อร่อยโอ้ยืดหยุ่นดีนะฮะแล้วก็ปลายืดหยุ่นนึบๆว่าฮังยี่กับต้นหอมนี่ก็สุดยอดเข้ากันฟินมากใช่มันต้องปลาคาวาฮังยี่กับต้นหอมนะปีนี้ต้องเป็นอย่าไปกินของปลาคาวาฮังยี่กับต้นหอมนะปีนี้อร่อยอ่ะครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะเอาละค่ะเชิญพบกับช่วงต่อไปความร้อนจากฤดูร้อนปีที่แล้วประกอบกับอิทธิพลของความหนาวเย็นในปีนี้ทำให้ผักมีราคาแพงขึ้นเฮ้ยอันนี้ถูกค่ะถั่วงอกค่ะถั่วงอกเมื่อเปรียบเทียบราคากับผักอื่นแล้วเนี่ยถูกมากแบบเว่อๆเลยอะค่ะราคานี้ดึงดูดสายตาผู้คนและเป็นมิตรที่ดีกับทุกคนถั่วงอกนำไปผัดก็ได้ใส่ราเมนก็ดีถั่วงอกมีบทบาทในอาหารหลายๆชนิดแต่ถึงตรงนี้มีเรื่องสงสัยกะหล่ำปลีแตงกวายังมีสวนให้เราเห็นได้ไม่ยากนักแต่สวนที่ปลูกถั่วงอกนี่ไม่เคยเห็นเลยนอกจากนี้ในร้านขายเมล็ดพันธุ์ผักก็ไม่เห็นมีเมล็ดถั่วงอกวางขายถั่วงอกนี่เขาผลิตกันยังไงสองสาวมาริเอริช่วยตอบด้วยค่ะคือว่าถั่วงอกเนี่ยดูอ่อนแอใช่ไหมคะดังนั้นจะเป็นต้องมีการดูแลเป็นอย่างดีค่ะค่ะจริงเหรอต้องให้น้ำเกลือแล้วก็สารอาหารที่มีประโยชน์อีกด้วยว่าต้องปลูกในสถานที่ที่ต้องใช่ค่ะต้องที่แบบนั้นเลยละค่ะทุกคนคิดว่ายังไงคะเมล็ดอย่ามีเมล็ดด้วยมันงอกออกมาแบบนี้แล้วตรงปลายก็มีเปลือกหุ้มเมล็ดอยู่ใช่ไหมครับมันออกมาเป็นคู่ใช่ไหมใช่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 ไหมครับเม็ดมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนั่นมันถั่วเหลืองไม่ใช่เหรอถั่วงอกจากถั่วเหลืองเนี่ยไม่เคยทำเหรออ๋อถั่วงอกจากถั่วเหลืองใช่เคยทำใช่ไหมล่ะมันเป็นเรื่องที่สำคัญเล่นคำได้เก่งเหลือเกินนะอะไรอีกทีได้ไหมอีกทีได้ไหมเอาใหม่ซิพอช่วงต่อไปพบกับไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นเนี่ยสถานที่ที่มีแต่ถั่วงอกยังมีพลังที่แท้จริงอย่างน่าสะพรึงของถั่วงอกด้วยถั่วงอกผลิตกันยังไงมาถึงจังหวัดโทจิงิแล้วค่ะพื้นที่ที่จะไปสำรวจคือจังหวัดโทจิงิขอโทษนะคะครับคนนี้ก็คือผู้ผลิตถั่วงอกคุณทาสกิแต่แถวนี้ไม่เห็นมีแปลงถั่วงอกเลยที่นี่แหละครับฮะที่นี่เหรอคะถั่วงอกทำที่โรงงานนี้แหละครับโอ้ทำที่โรงงานครับไม่ใช่แปลงผักหรอกเหรอคะไม่ใช่ครับการผลิตถั่วงอกทำที่โรงงานนี้พอเข้าไปในโรงงานเราก็จะเห็นภาชนะขนาดใหญ่วางเรียงรายบนพื้นที่กว้างและพอเปิดประตูก็พบกับคะโอ้โหทั้งหมดนี้ถั่วงอกเหรอคะโอ้เยอะมากเลยค่ะถั่วงอกอัดแน่นอยู่ในภาชนะขนาดใหญ่ถั่วงอกในภาชนะขนาดใหญ่หนัก5ตันดูเหมือนว่าถั่วงอกถูกปลูกในภาชนะขนาดใหญ่นี้แล้วปลูกอย่างไรล่ะ
อะไรคะนั่นน่ะเม็ดเขียวๆค่ะว้าวเยอะจังเลยค่ะนี่คือถั่วเขียวนะครับต้นกำเนิดของถั่วงอกครับอ๋อถั่วเขียวต้นกำเนิดของถั่วงอกเป็นถั่วที่เรียกว่าถั่วเขียวถั่วเขียวมักถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการทำวุ้นเส้นผลิตมากในประเทศจีนรดน้ำที่ถั่วเขียวแล้วนำไปไว้ในที่มืดถั่วเขียว8ล้าน5แสนเมล็ดที่อยู่ในภาชนะขนาดใหญ่จะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆเพียงแค่1สัปดาห์ก็เต็มภาชนะการวางถั่วเขียวในที่ที่มีแสงสว่างถั่วเขียวจะงอกเจริญเติบโตต้นแข็งแรงมีใบสีเขียวเนื่องจากได้รับแสงอาทิตย์แต่ถ้าวางในที่มืดไม่ได้รับแสงอาทิตย์ก็จะเจริญเติบโตแบบนิ่มๆและกลายเป็นถั่วงอกให้เราได้รับประทานถึงตรงนี้มีข้อมูลอย่างนึงที่ควรรู้จริงๆแล้วถั่วงอกนี่ไม่ได้เป็นชื่อผักนะครับฮะพอหาความหมายของคำว่าถั่วงอกหรือโมยาชิก็ได้ความว่าสิ่งที่งอกออกมาจากเมล็ดพันธุ์ที่เป็นถั่วด้วยการแช่น้ำนั่นหมายความว่าถ้าเป็นหน่อหรือต้นอ่อนที่ออกมาจากเมล็ดถั่วหรือเมล็ดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็เรียกว่าถั่วงอกหรือโมยาชิหมดถั่วงอกที่วางจำหน่ายในปัจจุบันนี้ไม่ได้มีเพียงถั่วงอกจากถั่วเขียวเท่านั้นยังมีถั่วงอกจากถั่วดำถั่วเหลืองถั่วงอกโมยาชิได้มาจากถั่วหลายชนิดต่อไปเป็นการทดลองอย่างเร่งด่วนถั่วงอกหรือโมยาชิมาจากเมล็ดชนิดไหนก็ได้อย่างนั้นเหรอนี่ก็คือแตงโมนะคะสิ่งที่เตรียมก็คือเมล็ดแตงโมและเมล็ดถั่วลันเตาเมล็ดทานตะวันราดน้ำที่เมล็ดแต่ละชนิดวางไว้ในที่มืดเป็นเวลา5วันและ5วันต่อมาเปิดกันเลยนะคะโอ้ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะจะเป็นยังไงบ้างนะโอ้สุดยอดเลยดูสิดูสิดูสิสุดยอดไปเลยเป็นถั่วงอกหมดเลยค่ะเมล็ดทุกชนิดมีถั่วงอกงอกออกมาด้วยแล้วรสชาติเป็นยังไงเริ่มจากถั่วงอกที่มาจากถั่วลันเต่าทานน้ำค่ะอร่อยค่ะมีเนื้อมีหนังรสชาติเข้มข้นเลยนะคะต่อไปถั่วงอกจากแตงโมโอ้ยไอ้ขมถึงจะมีรสชาติที่ต่างกันแต่ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดอะไรถั่วงอกหรือโมยาชิก็เกิดขึ้นมาได้การปลูกพืชจากเมล็ดจำเป็นต้องให้สารอาหารที่มีประโยชน์เพื่อให้เจริญเติบโตในถั่วงอกอุดมไปด้วยวิตามินซีกรดแอสพาติกและสารอาหารอื่นๆที่มีประโยชน์ถั่วงอกที่ให้พลังแข็งแกร่งแก่ชีวิตยังมีข้อมูลที่น่าทึ่งอีกอย่างพลังตอนที่เติบโตนั่นแหละครับมีพลังขนาดงอเหล็กได้เลยล่ะครับเวลาถั่วงอกเจริญเติบโตถึงแม้ว่าจะมีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านบนมันก็มีพลังที่จะดันขึ้นไปได้พลังนั้นมีขนาดไหนกันต้องตามไปดูในกล่องจะวางแผ่นเหล็กบนถั่วงอกขนาดที่โตมาประมาณ10เซนติเมตรและจะวางเปียโนขนาดหนัก260กิโลกรัมที่ด้านบนอีกทีในสภาพนี้เมื่อถั่วงอกเติบโตขึ้นมาเปียโนจะเป็นอย่างไร1สัปดาห์ต่อมาตื่นเต้นจังเลยค่ะจะเป็นอย่างไรตะดัน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 ต่อไปพบกับพลังถั่วงอกที่ต้องตะลึงถั่วงอกที่เติบโตขึ้นมาจะสามารถยกเปียโนขนาดหนัก260กิโลกรัมได้หรือไม่ต้องทดสอบและ1สัปดาห์ต่อมาตื่นเต้นจังเลยค่ะเปียโนจะเป็นอย่างไรโอ้สุดยอดเลยค่ะโอ้โห
พิสูจน์ได้ว่าถุงงอกที่เติบโตถึง60เซนติเมตรสามารถยกเปียโนขึ้นได้จริงๆเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงแรกจะเห็นความเจริญเติบโตได้อย่างชัดเจนสุดยอดเลยนะครับแรงเขาเยอะครับและเมื่อดูจากกล้องที่จับความเคลื่อนไหวจะเห็นได้ว่าถั่วงอกที่เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆมีพลังในการยกเปียโนขึ้นจริงๆเป็นพลังแห่งชีวิตที่น่าทึ่งถั่วงอกที่เกิดจากเมล็ดพันธุ์ต่างๆนอกจากมีสารอาหารที่มีประโยชน์แล้วยังมีพละกำลังที่ไม่น่าเชื่ออยู่ในตัวด้วยเอาละค่ะข้อสงสัยหวานๆของจามี่โฮกค่ะวันนี้เป็นเรื่องของผลไม้ในฤดูหนาวนะคะที่เตรียมมาก็คือซาลาเปาทำจากส้มยูซุนะคะเขานำรสชาติที่อร่อยของเปลือกส้มยูซุมาผสมกับแป้งทำซาลาเปานะคะเชิญรับประทานได้เลยค่ะส้มยูซุเนี่ยรอช่วงนี้อยู่เลยโอ้ยช่อยส้มยูซุแน่นอนเลยเนี่ยจริงด้วยจริงด้วยแท้ของแท้แป้งก็ผสมส้มยูซุเยอะเลยส้มยูซุตรงนี้มีคำถามค่ะมีสำนวนที่หมายความว่าทำอะไรไม่สมควรไร้สาระสำนวนนี้เลยค่ะปีนต้นยูซุโดยไม่ใส่อะไรเลยทำไมถึงเป็นต้นยูซุล่ะคะก็เลยตกมาได้ง่ายๆอะไรแบบนั้นมันลื่นก็เลยขึ้นไม่ได้ใช่ไหมคะทำไม่ได้ด้วยเละไปหมดคือถ้าปีนขึ้นไปกลิ่นจะติดมาเป็นกลิ่นที่หอมด้วยพ้นจากกลิ่นนี้มันทำให้กิริยาท่าทางคนนั้นเปลี่ยนไปทำอะไรมาระวังซุบซ่าบทำอะไรเว่อร์นะคะพวกลมพิษละมั้งลมพิษเลยจึงมีคำตอบถูกไหมนะตามไปดูคำตอบกันเลยค่ะทำไมปีนต้นยูซุโดยไม่ใส่อะไรเลยถึงหมายความว่าทำอะไรไม่สมควรไร้สาระเรามาที่จังหวัดไซทามะสวนยูซุแต่ละปีผลิตยูซุได้ประมาณ2ตันงั้นเราไปถามคำถามกันเลยดีกว่าทำไมเป็นการกระทำอะไรไม่สมควรไร้สาระครับความปีนต้นนี้ลองดูสิครับต้นนี้น่ะลองปีนดูเขาบอกว่าถ้าปีนต้นยูซุเองแล้วก็จะรู้ถอดเสื้อแล้วและกำลังจะปีนและโอ๊ยเจ็บเจ็บนั่นไงเริ่มไร้สาระมีอะไรอย่างนั้นเหรอโอ้ยอะไรเป็นอะไรทำไมปีนต้นยูซุโดยไม่ใส่อะไรเลยถึงหมายความว่าทำอะไรไม่สมควรไร้สาระเพื่อได้คำตอบนั้นเราต้องลองปีนต้นไม้เองและในขณะนั้นเองนั่นไงเจอเข้าให้เกิดอะไรขึ้นกันแน่ล่ะเนี่ยดูให้ดีก่อนจะปีนมันมีหนามเห็นไหมเนี่ยหนามแหลมเปรี้ยวเนี่ยที่ต้นยูซุมีหนามแหลมคมอยู่เต็มไปหมดว่ากันว่ามีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้นกหรือสัตว์อื่นๆมากินลูกยูซุนั่นเองแค่คิดว่าจะปีนต้นไม้แบบนี้มันก็ไม่สมควรอย่าทำเด็ดขาดเขาถึงเรียกว่าไร้สาระไงเล่าฮะหนามที่มีความคมและความยาวประมาณ 3-4 เซนติเมตรบางครั้งก็ปักเข้าลูกยูซุดังนั้นในการเก็บผลยูซุจะต้องใส่ถุงมือหนาเพื่อป้องกันการบาดเจ็บดังนั้นการปีนต้นยูซุที่มีหนามแหลมคมเป็นเรื่องที่ยากมากจะมีการเปรียบเปรยว่าการปีนต้นยูซุหมายถึงการทำเรื่องที่ไม่สมควรไร้สาระนั่นเองค่ะคำตอบก็เป็นแบบนี้นะคะเอาละค่ะคุณโทโคโรคะช่วยพูดอะไรให้กำลังใจทุกคนหน่อยค่ะเป็นสาระนะได้กำลังใจไหมครับสู้ๆนะแล้วทุกคนก็ต้องพูดว่าโอ้นะอย่าลืมนะต้องทำกันทุกคนนะไม่ต้องอายนะยังมีเรื่องให้อายอีกเยอะรายการของเราสู้ๆโหอายเด้อโบกมือโบกมือหน่อยโบกมือหน่อยอะไรเนี่ยยายทำแบบนี้บ่อยนะอายเขา